จอวันที่1ครับก็วันที่เขาดาวก็ยังเจอปกติยังบอกว่าเออเดี๋ยวนัดกันอีกแค่นั้นยังปกติทุกปีเนี่ยพี่ทั้งสองคนที่เขามาที่ไหนประจำโจนี่ไม่ทราบครับแต่เมย์น่าจะมาแล้วหลังจากที่ทราบเหตุนี้ความรู้สึกยังไงพูดอะไรไม่ออกก่อนที่จะเกิดเหตุนี้มีการพูดคุยอะไรกันไหมครับเขาบอกให้มันดูแลตัวเองดีๆแล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้ว